ในลำดับต่อไปนี้สองยามมีความภูมิใจที่จะขอนำเสนอเรื่องราวจากบทประพันธ์อีกเรื่องหนึ่งของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหลายชีวิตคำนำจากผู้เขียนมูลเหตุของการเขียนเรื่องหลายชีวิตน่ะเหรอเกิดจากผมนั่งรถยนต์ไปเที่ยวกันมีชอบมณีน้อยสละลิขิตกุลวิลาศมณีวัฒน์อบชัยวสุขใครต่อใครหลายคนนักเขียนใหญ่ๆทั้งนั้นจะเดินทางไปเที่ยวศรีราชาสมัยนั้นต้องเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะถึงในระหว่างทางตอนหนึ่งก็เห็นรถตกสะพานมองเห็นซากรถก็วิจารณ์กันว่าคนคงจะตายเยอะก็พูดกันขึ้นมาแบบคนโบราณทำบุญทำกรรมอะไรกันมาหนอต่างคนก็ต่างชีวิตมาจากไหนกันก็ไม่รู้แต่ทำไมถึงมาตายพร้อมกันแล้วก็มีคนว่าน่าคิดทำไมเราไม่แต่งนิยายย้อนหลังกลับไปดูว่าเขาทำกรรมอะไรกันมาบ้างจึงมาตายพร้อมกันก็ตกลงกันเอาเป็นว่าเขียนกันคนละชีวิตแล้วจะเอามาลงชาวกรุงไปชีวิตละตอนเรื่อยไปคุณวิราชยังบอกว่าจะไปชวนเพื่อนพ้องนักประพันธ์ของคุณวิราชมาร่วมด้วยอีกเยอะกลับมาถึงกรุงเทพคุณวิราชซึ่งเป็นบรรณาธิการชาวกรุงอยู่ในสมัยนั้นท่านก็บอกว่าพร้อมแล้วเอาเลยแต่ให้ผมเป็นคนเขียนเรื่องแรกผมก็เขียนเรื่องไอ้ลอยส่งไปพอพิมพ์โตมออกไปก็ปรากฏว่าไม่มีใครยอมเขียนต่อคนที่รับปากไว้แล้วเกิดไม่ยอมเขียนทีนี้ทำยังไงเริ่มต้นไปแล้วก็จะคาราคาสังพิมพ์เรื่องหนึ่งไปแล้วเรื่องอื่นไม่ต่อก็ไม่ได้ผมก็ต้องรับเขียนทุกเรื่องต่อมาเขียนดีมั่งไม่ดีมั่งพอให้เป็นเล่มก็จบทีเลิกกันจริงๆแล้วผมพอใจเรื่องเจ้าลอยเรื่องเดียวเพราะเป็นการเริ่มต้นจึงเขียนอย่างเต็มฝีไม้ลายมือเชียวละคึกฤทธิ์ปราโมชรายการสองยามขอกราบขอบพระคุณและขออนุญาตนำผลงานของท่านมาให้ความสำราญกับท่านผู้ติดตามณบัดนี้ครับบทนำคืนวันนั้นฝนตกหนักพายุพัดอย่างแรงกระนำเม็ดฝนให้สาดลงสู่พื้นดินและท้องน้ำประดุจเมล็ดฝนนั้นเป็นของแข็งเรือเมย์โดยสารลำหนึ่งแล่นออกจากบ้านแพนมุ่งหน้าสู่พระนครบรรทุกคนโดยสารเต็มเพียบแล่นฝ่ากระแสน้ำท่ามกลางเสียงฝนและพายุที่เพิ่มกำลังรุนแรงขึ้นทุกทีขณะนั้นเป็นเวลาค่ำมืดสนิทคนโดยสารบางคนงอตัวเอนลงหลับในเนื้อที่เท่าที่พอจะหาได้บางคนก็นั่งกอดเข่าเมื่อมองไปข้างหน้าซึ่งมีแต่ความมืดเสียงฝนเสียงลมกระทบผ้าใบที่กั้นข้างเรือเกือบจะดังกลบเสียงเครื่องยนต์นั้นเสียสิ้นแต่เรือยนต์ลำนั้นก็ยังแล่นก้าวหน้าคืบคลานออกไปด้วยความพยายามเหมือนกับว่าเป็นสัตว์มีชีวิตที่ถูกบรรทุกด้วยสัมภาระอันหนักและถูกต้อนตีให้เดินไปตามทางที่ลำบากกันดารเสียงพูดเสียงคุยในหมู่คนโดยสารซึ่งดังอยู่เมื่อเรือเริ่มออกจากท่านั้นค่อยๆเงียบลงไปคงเหลือแต่เสียงลมเสียงฝนและความกระเทือนแห่งเครื่องยนต์ที่แสดงให้ได้รู้ว่าเรือลำนั้นยังเดินอยู่นานๆก็มีเสียงคนหาวดังๆหรือถอนหายใจเสียงคนเปลี่ยนท่านั่งหรือหยิบข้าวของที่ติดตัวมาดังสลับขึ้นเป็นครั้งคราวเรือลำนั้นแล่นผ่านบ้านเรือนที่คับคั่งในบริเวณอำเภอแสงไฟฟ้าฉายออกมาจากโรงสีข้างลำน้ำกระทบเมล็ดฝนที่สาดลงมามิรู้สิ้นสุดและดูเหมือนม่านที่ทำด้วยน้ำมากั้นไว้พอเรือเริ่มผ่านบ้านเรือนที่มีประปรายอยู่นอกอำเภอออกสู่ท้องทุ่งสายลมและสายฝนก็กระหน่ำลงมาแรงขึ้นกว่าเก่าคนโดยสารจำนวนมากที่นั่งหรือนอนอยู่ในเรือพากันขยับตัวเหลียวซ้ายแหลขวามองดูหน้ากันอย่างไม่สบายใจพอเรือแล่นต่อมาอีกจะเข้าหัวเลี้ยวที่เรียกว่าคุ้งสำเภากำลังแรงของพายุก็ปะทะเข้ากลางลำเสียงใครหวีดร้องเสียงคนตะโกนเสียงเด็กร้องจ้าขึ้นด้วยความตกใจที่กำลังหลับอยู่ก็ทะลึ่งตัวขึ้นสุดแรงทุกคนถลันตัวพุ่งเข้าใส่กราบที่ไม่ได้เอียงทันใดนั้นเรือก็โคลงกลับมาอีกทางนึงด้วยกำลังถ่วงสุดเหวี่ยงท่ามกลางเสียงร้องที่ฟังไม่ได้สับและเสียงรัวกระดิ่งของนายท้ายซึ่งดึงสายกระดิ่งด้วยความตกใจปราศจากสัญญาณใดๆ
และเรือนั้นก็คว่ำลงในทันทีเครื่องยนต์ในเรือคงเดินต่อไปอีกครู่หนึ่งสั่นสะท้านอย่างแรงแล้วก็หยุดเงียบเหมือนกับหัวใจสัตว์ที่เต้นต่อสู้อย่างแรงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องหยุดลงเมื่อความตายมาถึงตัวท้องน้ำตรงนั้นมืดสนิททั้งฝนและพายุดูเหมือนจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นดุจว่ามัจจุราชนั้นยินดีในชัยชนะของตนเสียงคนตะโกนโบกเวกเรียกหากันในถ้ำกลางความมืดแต่เสียงนั้นลอยไกลออกไปตามกระแสน้ำที่พัดเชี่ยวในที่สุดเสียงทุกอย่างก็หมดไปคงเหลือแต่เสียงลมเสียงฝนและเสียงกระแสน้ำกระทบผ่านต้นอ้อต้นแขมและรากลำพูที่ริมตลิ่งธรรมชาติยังคงสำแดงกำลังอำนาจอันมหึมาโดยปราศจากความรบกวนจากมนุษย์เช้าวันต่อมาพระอาทิตย์ทอแสงอันแจ่มใสเมื่อรุ่งอรุณน้ำฝนที่ติดอยู่ตามใบไม้กอหญ้าตองแสงอาทิตย์เป็นประกายเมฆฝนที่ทะมึนอยู่เมื่อกลางคืนคงเหลือในสภาพเหมือนปุยนุ่นเล็กๆที่ถูกลมพัดปลิวไปติดขอบฟ้านกยางฝูงหนึ่งบินผ่านท้องน้ำตรงคุ้งสำเภาไปอย่างเชื่องช้ามุ่งหน้าไปหากินกลางทุ่งธรรมชาติลืมโทสะที่บังเกิดเมื่อตอนกลางคืนนั้นแล้วสิ้นและเริ่มวันใหม่ด้วยอาการอันแจ่มใสเหมือนกับเด็กที่ยิ้มเบิกบานทั้งน้ำตากรมการอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรแถวนั้นอีกมากมายที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่กลางดึกต่างก็พากันแหงหน้าขึ้นดูฟ้าแล้วก็ก้มหน้าทำหน้าที่อันขมขื่นบีบรัดใจของแต่ละคนต่อไปบนตะลิ่งท่ามกลางแสงแดดเรื่อเรืองของยามอรุณมีศพคนที่จมน้ำตายแต่เมื่อคืนวางเรียงรายอยู่มากมายหลายศพทุกศพยังสดและดูเหมือนคนนอนหลับบรรยากาศอันสดชื่นในยามเช้าเสียงนกเล็กๆที่ขับลำนำอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้และเสียงไก่ขันรับอาทิตย์อุทัยจะไม่มีวันปลุกให้คนเหล่านี้ตื่นขึ้นมาอีกในหมู่ศพที่นอนอยู่นั้นเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีที่เป็นเด็กก็มีเป็นหนุ่มสาวก็มีและที่เป็นคนที่เข้าปูนชราแล้วก็มีบ้างก็เป็นข้าหบดีมั่งคั่งเดินทางไปธุระบ้างก็เป็นข้าราชการบ้างก็เป็นสมณะต่างวัยต่างเพศต่างอาชีพแต่ละคนเคยมีอาชีพมีลมหายใจมีความรู้เคยทุกข์เคยสุขเคยรู้ร้อนรู้เย็นของอากาศเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยรักเคยทรมานแต่ละคนมีชีวิตที่เป็นของตนเองแต่ก็มาสิ้นชีวิตนั้นลงพร้อมๆกันหลายชีวิตมาร่วมทางกันครั้งเดียวจากที่ต่างๆแต่ละชีวิตเคยประกอบกรรมมาแล้วทั้งสิ้นมากน้อยก็สุดแล้วแต่บุคคลแต่เหตุไฉนชีวิตเหล่านั้นจึงต้องมาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอันเดียวกันในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันชีวิตเหล่านี้มากมายนักมาประสบเคราะห์กรรมจมน้ำตายลงพร้อมๆกันซึ่งนะว่าเป็นเคราะห์อันหนักแต่ละชีวิตจะเคยประกอบกรรมอันร้ายแรงมาเหมือนกันหมดทีเดียวหรือดูไม่น่าจะเป็นไปได้ทางที่ดีเราควรจะศึกษาชีวิตเหล่านี้ทีละชีวิตบางทีจะรู้ได้ว่ากรรมอันใดบันดาลให้เกิดไปเช่นนั้นบางทีเราอาจจะรู้ว่าความตายที่มาถึงคนเหล่านั้นพร้อมกันนั้นสำหรับบางคนอาจเป็นผลสนองตอบแทนความชั่วบางอย่างบางคนอาจเป็นผลสนองความตั้งใจและความปรารถนาและบางคนอาจจะเป็นเพียงทางออกหรือมิฉะนั้นอาจเป็นแต่เพียงจุดจบในประโยคชีวิตที่ยืนยาวแต่ละชีวิตที่จะบรรยายต่อไปนั้นเป็นคำตอบอันกระท่อนกระแท่นที่มนุษย์ธรรมดาสามัญผู้ไม่ใช่พรหมจะให้แก่กันได้เท่านั้นเองหลายชีวิตหลายชีวิตที่แตกต่างกันคนละวัยคนละเพศคนละอาชีพแต่มาจมลงพร้อมกันณสถานที่เดียวกันอาการอย่างเดียวกันและเวลาเดียวกันคึกฤทธิ์ปราโมทย์เจ้าลอยถ้าใครจะไปถามลอยว่ามันเกิดที่ไหนมันก็ต้องตอบว่ามันเกิดที่เมืองสุพรรณแต่ความจริงนั้นเจ้าลอยมันจะเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครทราบชื่อของมันที่เรียกกันว่าเจ้าลอยทั้งละแวกบ้านนั้นเป็นการบอกประวัติของลอยอยู่ในตัว
วันหนึ่งประมาณ30กว่าปีมาแล้วเวลาเช้าตรู่ยังไม่สว่างยายพริมที่บ้านแกอยู่ริมคลองได้ลุกขึ้นตั้งหม้อหุงข้าวตามปกติวิสัยของชาวบ้านแถบนั้นเช้าวันนั้นเป็นวันหน้าหนาวยายพริมก่อไฟแล้วก็นั่งกอดกองไฟอยู่ครู่หนึ่งเพื่อให้เลือดฝาดของแกซึ่งดูเหมือนจะขอดข้นเพราะความหนาวได้รับความอบอุ่นกระจายไปทั่วตัวก่อนที่จะลงมือทำงานอย่างอื่นต่อไปยายพริมเหยียดมืออันหยาบและก็หนาข้อนิ้วแตกทุกข้อเพราะงานหนักที่สุดจริตออกอังไฟปากก็เคี้ยวหมากคำแรกสำหรับวันนั้นและขณะนั้นเองหูของแกก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแว่วๆดังขึ้นไกลๆบ้านแกรู้สึกสนเท่เป็นหนักหนาเพราะบ้านแกอยู่ห่างบ้านคนอื่นและแกก็อยู่ด้วยกันสองคนกับเจ้าเถิกหลานชายอายุ9ขวบของแกซึ่งบัดนี้ยังนอนหลับสบายอยู่ในมุ้งยายพริมเงี่ยหูฟังให้แน่ใจแต่เสียงเด็กร้องนั้นก็ยังดังอยู่เรื่อยๆแกนั่งอยู่นิ่งๆต่อไปอีกครู่นึงก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรเสียงนั้นดังมาจากท่าน้ำหน้าเรือนแต่ในที่สุดเมื่อเสียงนั้นดังอยู่เรื่อยๆไม่ยอมหยุดยายพริมก็ผละจากกองไฟช่วยตะเกียงที่ตามด้วยน้ำมันปลาสร้อยมีแสงริบหรี่เดินออกจากเรือนไปยังตีนท่าพอถึงตีนท่ายายพริมก็รู้แน่ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นแต่เป็นเสียงเด็กเกิดใหม่อายุไม่เกิน10วันและเมื่อส่องตะเกียงไปที่บันไดท่าน้ำยายพริมก็เลยเห็นหม้อถนนใบหนึ่งลอยมาติดอยู่ในหม้อนั้นมีเด็กผู้ชายเกิดใหม่กำลังตะเบงเสียงร้องเหมือนกับจะเรียกให้คนช่วยยายพริมใจหายวาบรีบก้าวลงบันไดไปยกเอาหม้อนั้นขึ้นมาอย่างบรรจงแกค่อยๆอุ้มเด็กนั้นขึ้นจากหม้อแล้วก็กอดเอาไว้กับอกเมื่อได้รับความอบอุ่นจากตัวยายพริมเด็กนั้นก็หยุดร้องและเริ่มไซหน้าไปตามหน้าอกของยายพริมพอแกเอาหัวนมของแกที่แห้งแล้งมาแล้วหลายปีใส่เข้าที่ปากเด็กนั้นก็ดูดอย่างพอใจไปจนหลับยายพริมนั่งอยู่ที่หัวกระไดนั้นนานลืมความหนาวจากอากาศนั้นเสียสิ้นมีแต่ความอบอุ่นอันเกิดจากความรักความเมตตาที่แกทุ่มเทให้แกเด็กน้อยที่ไม่มีผู้ใดปรารถนานี้นับแต่นาทีแรกที่แกหยิบขึ้นจากหม้อสว่างแล้วยายพริมเริ่มมองดูรอบๆตัวแล้วก็ลุกขึ้นยืนอุ้มเด็กนั้นเดินกลับเข้าเรือนอย่างระมัดระวังประดุจว่าแกกำลังยกสมบัติอันมีค่าและตั้งแต่นั้นมายายพริมผู้ซึ่งผัวตายตั้งแต่ยังสาวๆไม่เคยมีลูกก็เรียกเด็กคนนั้นว่าลูกและเลี้ยงเด็กคนนั้นมาจนเติบโตตั้งชื่อว่าเจ้าลอยเพราะมันลอยมาติดกระไดน้ำหน้าบ้านแกในเช้าตรู่วันหนึ่งยายพริมแกไม่รู้ว่าสัตว์ที่แกเอามาแน่ไว้กับอกนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายเมื่อได้ความอบอุ่นจนฟื้นชีวิตขึ้นมาแล้วก็จะกัดเอาร่างที่ให้ความอบอุ่นให้ชีวิตแกมันนั่นเองถึงแม้ยายพริมแกจะรู้แกก็คงยังจะเลี้ยงเจ้าลอยต่อไปเพราะความรักของคนเรานั้นบางครั้งก็มีมากมายจนทำลายตนเองยายพริมมีอาชีพขายผักผลไม้และก็ของกินจุกจิกอีกหลายอย่างเช่นพุทราแผ่นและเครื่องจันอับวันหนึ่งยายพริมก็จะพายเรือออกจากบ้านแต่เช้าเที่ยวพายเรือเล่ขายของไปจนตกบ่ายจึงกลับบ้านเมื่อเจ้าลอยยังเป็นเด็กสอนเดินยายพริมแกก็ให้เจ้าเถิกหลานชายคอยดูมันที่บ้านแต่พอเจ้าลอยอายุได้สัก 8-9 ขวบยายพริมแกก็เอาใส่หัวเรือให้พายหัวไปทุกวันลอยมันหน้าตาดีใครเห็นใครก็รักบางคนก็ไม่เคยซื้อของจากเรือยายพริมมาแต่ก่อนก็เริ่มซื้อเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าลอยมันเรียกร้องอยู่ที่หัวเรือระหว่างนั้นยายพริมก็ทำมาค้าขึ้นดีขึ้นทุกวันเก็บหอมรอมริบซื้อทองใส่ข้อมือแล้วก็ซื้อสวนซื้อนาไว้ได้บ้างเป็นที่รู้กันทั่วไปในละแวกบ้านว่ายายพริมมีฐานะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าใครมาพูดถึงเรื่องนี้กับยายพริมแกก็รับว่าจริงทุกครั้งไปพร้อมกับให้เหตุผลด้วยว่าไอ้ร้อยน่ะมันนำลาบมาให้ตั้งแต่เลี้ยงมันมาก็ทำมาค้าขึ้นมาตลอดเห็นจะเป็นบุญของเด็กที่มันสร้างสมมาฉันเองก็เป็นคนเดียวไม่มีลูกมีเต้าหาได้ก็เก็บไว้ให้มันนั่นแหละเพราะได้เลี้ยงมันมาเหมือนลูกพ่อแม่ของมันเขาใส่หม้อลอยน้ำทิ้งมันเสียแต่แรกเกิดยายพริมไม่เคยปิดบังประวัติของเจ้าลอยเลยแกเล่าให้ทุกคนฟังแม้แต่ตัวเจ้าลอยเองพอรู้ความ
แกก็เล่าให้ฟังและอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ลอยมันไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อใครจริงจังมาแต่เล็กและถึงมันจะติดยาพริมและร้องไห้ตามเวลาแกจะไปไหนมันก็ติดมือที่ขุนมันมือที่คอยป้อนข้าวซื้อขนมให้มันกินเท่านั้นเองความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินไปกว่านี้ลอยมันไม่รู้จักส่วนเจ้าเถิกซึ่งยายพริมแกสอนให้ลอยเรียกว่าพี่นั้นเป็นเด็กอารมณ์ดีและรักเจ้าลอยเหมือนกับเป็นน้องของตัวแท้ๆพอลอยมันรู้ความมันก็ข่มขู่เจ้าเถิกได้ทุกอย่างเจ้าเถิกก็ตามใจและบางเวลาที่เจ้าเถิกจะขัดใจบ้างลอยก็ขู่ว่าจะฟ้องยายถึงความผิดต่างๆที่เจ้าเถิกมักจะทำอยู่เสมอเจ้าเถิกก็ต้องยอมตามใจมันทุกครั้งไปเจ้าเถิกกับเจ้าลอยอายุต่างกัน9ปีฉะนั้นพอเจ้าลอยอายุ10ขวบเจ้าเถิกก็เป็นหนุ่มอายุ19แต่ลอยอายุ10ขวบนั้นดูเหมือนจะมีกำลังใจกำลังปัญญามากกว่าเจ้าเถิกเมื่ออายุ19เจ้าลอยจึงอยู่ในฐานะที่จะพูดจาให้เจ้าเถิกเชื่อฟังได้เสมอไปถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่ายายพริมมีคุณแก่ลอยในฐานะที่ได้ชุบเลี้ยงมันมาให้มีชีวิตเจ้าเธอก็มีคุณแก่มันในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆที่จะดำรงชีวิตนั้นต่อไปได้เจ้าเธอสอนให้มันลงเบ็ดทอดแหบอกให้มันรู้ว่าลูกปลาไหลอยู่ที่ไหนสอนให้มันรู้จักหาลูกปลาหมอเป็นๆมาเกี่ยวเบ็ดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อนสอนให้ดักนกดักหนูและจักสารสอนให้มันมัดตอกเวลามุงหลังคาสอนให้เลื่อยไม้สายกบและอื่นๆอีกสารพัดแม้แต่ความรู้สึกที่แบ่งคนออกเป็นผู้หญิงผู้ชายลอยมันก็ได้มาจากเจ้าเถิกทั้งสิ้นวันหนึ่งลอยมันตามเจ้าเถิกไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวที่ทุ่งหลังบ้านพอตกกลางวันผู้ที่ไปเกี่ยวข้าวก็กลับมานั่งกินของที่เขาจัดเลี้ยงแขกใต้ร่มไม้ใกล้ๆกับลานนวดข้าวกินข้าวกันเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างถือเขียวมุ่งหน้าไปยังกลางทุ่งที่แดดส่องลงมาเป็นประกายลอยมันยังเป็นเด็กไม่มีใครสนใจเหลียวแลมันจึงหลบอยู่ใต้ต้นไม้ตั้งใจว่าจะนอนอยู่ที่นั่นจนบ่ายลอยนอนอยู่พักใหญ่ๆมันก็ได้ยินเสียงคนพูดจากันหนุงหนิงเบาๆอยู่หลังกองฟางที่อยู่ไม่ไกลนักด้วยความสนใจตามประสาเด็กลอยค่อยๆเลียบเคียงแฝงคันนาเข้าไปใกล้ๆค่อยๆชะโงกหน้าไปดูว่าเจ้าของเสียงนั้นจะเป็นใครมันก็เลยเห็นเจ้าเถอกับหญิงเพื่อนบ้านรุ่นสาวอีกคนหนึ่งนั่งชิดกันจนผิดสังเกตจะว่าคุยกันตามปกติก็ไม่ใช่เพราะลอยมันจับคำไม่ได้ว่าเสียงเบาๆที่ออกมาจากปากเจ้าเถอและหญิงสาวคนนั้นมีความหมายเป็นคำพูดว่าอย่างไรและมือเจ้าเถอนั้นก็ไม่ได้อยู่กับที่เที่ยวจับคลำรูปไล้เข้าไปใต้เสื้อผ้าสีน้ำเงินที่ปกคลุมร่างหญิงผู้นั้นอยู่ลอยมันอ้าปากเกือบจะตะโกนร้องเย้าเจ้าเถิกเล่นอย่างเคยแต่เสียงนั้นเหือดแห้งหายไปในลำคอเมื่อมันเลยเห็นใบหน้าและแววตาของเจ้าเถิกในลักษณะที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนลอยนอนพังภาพเงียบกริบกับพื้นดินตัวแข็งเป็นไม้กระดานตาทั้งคู่โผล่ขึ้นเหนือคันนาแฝงกอหญ้าอยู่อย่างไม่กระพริบสิ่งที่เจ้าเถิกหนุ่มและหญิงสาวผู้นั้นกระทำต่อไปตามอนัตของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ลอยไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนแต่มันก็รู้จักทันทีด้วยสัญชาตญาณและสัญชาตญาณนั้นก็เร่งเร้าหัวใจของมันให้เต้นแรงเป็นจังหวะความร้อนที่มันรู้สึกตามใบหน้าและเนื้อตัวนั้นร้อนยิ่งกว่าแดดร้อนยิ่งกว่าไฟใจหนึ่งมันอยากจะหนีไปเสียให้ไกลไม่อยากจะดูแต่ร่างกายของมันดูเหมือนจะมีกำลังอำนาจอีกอย่างนึงมากดตรึงไว้กับที่ไม่ให้ขยับเขยื้อนได้ตาของมันก็ทางโพลงดูอากับกิริยาของคนทั้งสองเหมือนกับจะดื่มด่ำภาพนั้นไว้ขณะที่ลอยมันรู้สึกว่าหัวใจของมันกำลังจะหวิวขาดจากตัวไปทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปสิ้นเหมือนกับพายุที่สงบลงอย่างกระทันหันหญิงสาวผู้นั้นพลิกตัวนอนคว่ำเอาหน้าซบกับกองฟางด้วยความอายเจ้าเธอคุกเข่าขึ้นดึงกางเกงที่ลงมาพันอยู่รอบเข่าเมื่อกี้ให้กลับขึ้นมารอบเอวแล้วกลับสุดตัวลงใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นเบนหน้าเอาจมูกที่ดมที่ท้ายทอยฟอดหนึ่งเป็นการจูบลาโดยปราศจากความหมายแล้วเจ้าเธอก็ฉวยเขียวที่วางอยู่ข้างตัวรีบสาวเท้าเดินจากหลังกองฟางมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่เพื่อนฝูงอีกหลายคนที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งอีกพักใหญ่ๆ
หลังจากที่หญิงสาวผู้นั้นลุกขึ้นเสยผมจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและเดินตามเจ้าเถิกออกไปกลางทุ่งแล้วลอยก็ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นนั่งเลือดไหลจากสมองลงสู่ร่างกายสู้ใหญ่ๆจนมันรู้สึกมันก้มหน้าลงดูมือทั้งสองข้างที่ยังกำอยู่แล้วก็ค่อยๆแบมือนั้นออกในมือนั้นมีกอหญ้าที่มันถอนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัววางอยู่ทั้งสองข้างเป็นพยานว่าสิ่งที่มันเห็นอยู่ในตาความรู้สึกที่ผ่านร่างกายมันไปอย่างร้อนแรงเมื่อกี้เป็นของจริงทั้งนั้นไม่ใช่ภาพมายาหรือสิ่งที่เห็นขนาดนั้นเป็นสิ่งที่ฝันไปตั้งแต่นั้นมาลอยมันก็เริ่มมองผู้หญิงด้วยสายตาที่กว้างขวางกว่าเก่าและจับปากคำของเจ้าเถิกผู้ซึ่งลอยและเล็มซักถามอยู่บ่อยๆลอยมันก็รู้ความว่าผู้หญิงและผู้ชายนั้นเกิดมาทำไมและเพื่ออะไรอาการและร่างกายของคนที่เป็นหนุ่มสาวแล้วจะเป็นอย่างไรเจ้าเถอก็มิได้ปิดบังบอกให้รู้และแสดงให้รู้จนสิ้นมีอยู่อย่างเดียวที่เจ้าเถอมันไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นก็คือความรักระหว่างผู้หญิงและผู้ชายความรักที่จะเป็นข้อผูกมัดความรักที่จะทำให้การกระทำอันเกิดจากกามกิเลสเป็นของบริสุทธิ์ความรักที่จะเรียกร้องความเสียสละและความเห็นใจความรักที่จะเป็นน้ำประสานให้ต่างคนต่างเพศสองคนกลายเป็นคนคนเดียวกันความรักอย่างนี้เจ้าเถิกในวัย19ไม่ได้พูดถึงเลยเพราะมันเองก็ไม่รู้จักมันไร้ปัญญาที่จะนำมาอธิบายให้ลอยเข้าใจได้ด้วยคำพูดและถึงแม้ว่าเจ้าเถิกมันจะมีปัญญาพูดลอยมันก็คงจะไม่เข้าใจเพราะหัวใจของเจ้าลอยนั้นไม่ได้สร้างมาให้รักใครได้ในทำนองนั้นเมื่อได้ความรู้ได้ความเร้าลอยมันก็เร่งวันเร่งคืนให้เติบโตเป็นหนุ่มมันเคยบอกยายพริมว่ามันอยากโตเร็วๆแกก็เห็นด้วยเพราะจะได้บวชเรียนให้แกได้เห็นผ้าเหลืองและก็ได้ฝากผีฝากไข้พอลอยมันรุ่นขึ้นมาอายุ15หรือ16หน้าตาที่น่าเอ็นดูของมันเมื่อเด็กๆ ก็เปลี่ยนไปมีแววว่ามันจะเป็นหนุ่มที่สวยมีเสน่ห์ผมที่ยายพริมแกเคยโกนเอาไว้เดี๋ยวนี้ก็ถูกปล่อยให้ยาวแบบผมผู้ใหญ่และเริ่มจะหยักศอกตาเจ้าลอยมันคมเป็นประกายและรูปร่างที่เจ้าเนื้อเมื่อวัยเด็กและยืดยาวไม่ได้ส่วนเมื่อวัย10ขวบ11ขวบบัดนี้ก็เริ่มจะมีกล้ามจับตามแขนขาอกผายไหล่กว้างเอวคอดหน้าท้องเรียบเป็นผืนกระดาษเจ้าเถิกผู้ซึ่งบัดนี้เป็นหนุ่มใหญ่และก็คอสุรานั่งดูเจ้าลอยมันเดินไปมาอยู่บนบ้านวันหนึ่งแล้วปรารภขึ้นว่าไอ้ลอยมันแข็งแกร่งหาตัวจับได้ยากถ้ามันเป็นวัวเป็นควายก็ต้องขายได้ราคาดีแต่ผู้ใหญ่อ้วมที่แกแวะมาคุยที่บ้านเสมอแกบอกกับเจ้าลอยอีกวันหนึ่งไอ้ลอยมึงระวังตัวให้ดีมึงโตขึ้นอีกหน่อยมึงจะต้องฆ่าผู้หญิงซะแยะคนอย่างเองถ้าข้ามีลูกสาวข้าก็ไม่ให้เข้าบ้านคืนมึงเสือกเข้ามาพ่อตีกับบานแยกแต่มียายใครจะพูดจาทำนายทายทักว่าอย่างไรลอยมันก็เติบโตขึ้นทุกวันตามเรื่องของมันและเมื่อมันแตกเนื้อหนุ่มขึ้นมาลอยก็เลิกลงเรือไปเที่ยวขายของกับยายพริมเพราะมันอ้างว่าอายเขายายพริมแกก็ตามใจเพราะถึงเจ้าลอยจะขออะไรมากกว่านั้นแกก็คงจะให้ความจริงถึงตัวแกเองจะไม่ออกขายของก็คงจะได้ด้วยเงินทองเลือกสวนไร่นาที่แกสะสมเอาไว้นั้นก็พอที่จะให้แกอยู่ไปได้อย่างสบายในวัยชราแต่ยายพริมแกเคยพายเรือขายของมาที่จนติดเป็นนิสัยถ้าขาดไปก็ไม่สบายแกจึงต้องออกเรือทุกวันทิ้งเจ้าลอยให้อยู่บ้านหรือจะไปเที่ยวไหนก็ตามแต่เรื่องของมันแกไม่ได้สนใจลอยมันก็ใช้เวลาวันหนึ่งวันหนึ่งดูโลกที่มันสนใจเป็นหนักเป็นหนามันมองดูโลกด้วยความชื่นบานและความกระหายบางทีร่างกายสมองจิตใจใต้สำนึกของมันจะรู้อยู่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อมันแรกเกิดชีวิตของมันเกือบจะหลุดลอยไปตามกระแสน้ำหากแต่มีคนมาช่วยไว้ทันความรู้สึกอันเร้นลับของมันกระซิบบอกลอยอยู่ทุกวันว่าชีวิตปัจจุบันของมันทั้งหมดเป็นกำไรเป็นของได้เปล่าไม่มีต้นทุนจะใช้ชีวิตนั้นอย่างฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่ก็ได้โลกมนุษย์ทั้งโลกนี้ลอยมันมิได้ถือว่าเป็นของมันเลย
มันมองโลกด้วยทัศนะของคนที่อยู่นอกโลกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าของคอยช่วยรักษาช่วยทำให้ดีขึ้นเมื่อมันเห็นว่าโลกเป็นของคนอื่นโลกจะดีขึ้นหรือเลวลงมันก็ไม่สนใจของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของคนอื่นทั้งสิ้นแต่ของทุกอย่างนั้นมันปรารถนาที่จะได้มาเป็นของมันอย่างรุนแรงคนอื่นที่เป็นเจ้าของอย่าเผลอก็แล้วกันถ้าเผลอเมื่อไหร่ลอยมันก็จะหยิบเอาเสียถ้าจะว่ากันโดยทั่วไปแล้วคำว่าดีหรือชั่วไม่มีความหมายสำหรับลอยแม้แต่น้อยคำสองคำที่มีความหมายสำหรับมันก็คือได้หรือไม่ได้เท่านั้นและสิ่งใดถ้าไม่ได้ลอยมันก็จะทำให้กลายเป็นได้เข้าวันหนึ่งลอยมันแตกเนื้อหนุ่ม15หยกหยก16หย่อนหย่อนแต่ร่างกายมันแข็งแรงดูเหมือนหนุ่มเต็มตัวเกือบทุกวันลอยมันพายเรือเล็กไปเที่ยวที่ตลาดเอาเรือจอดเข้าใต้กระไดน้ำข้างคลองหน้าตลาดแล้วก็ขึ้นเล่นหัวพูดคุยกับเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันตามร้านตัดผมร้านกาแฟตลาดใกล้บ้านลอยไม่ใช่ตลาดใหญ่มีตลาดสดขายผักปลาและก็เนื้อสัตว์อยู่ห่างริมน้ำเข้าไปเล็กน้อยด้านหน้าริมคลองเป็นห้องแถวไม้สร้างไปตามยาวราวๆ10กว่าห้องคนในละแวกบ้านนั้นไม่ว่าจะไปซื้อหรือไปขายที่ตลาดในเวลาไม่นานก็ต้องรู้จักคุ้นเคยกันทุกคนไปลอยมันเป็นเด็กหน้าตาดีชอบเล่นหัวนิสัยรื่นเริงมันจึงรู้จักคนได้โดยง่ายและก็ทั่วถึงและคนคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับลอยมาแต่เด็กก็คือแม่ค้าของชำร้านใหญ่ในตลาดที่คนทั่วไปเรียกว่าเจ๊ทองคำเจ๊ทองคำเป็นลูกจีนอายุราวๆ30เจ๊ได้เสียเป็นเมียจีนแห่งเจ้าของร้านชำตั้งแต่ยังสาวๆอายุ16หรือ17ปีมีลูกสาวกับเจ๊เฮงคนหนึ่งอ่อนกว่าลอย 2-3 ปีกำลังจะเริ่มรุ่นแตกเนื้อสาวขึ้นมาเหมือนกันแต่เจ๊เฮงแกตายเสียนานแล้วเจ๊ทองคำจึงเป็นม่ายแต่ยังสาวครอบครองร้านค้าขายเลี้ยงลูกสาวคนเดียวที่แกตั้งชื่อว่าสวนต่อมาความจริงเจ๊ทองคำรู้จักลอยตั้งแต่มันยังเล็กเมื่อครั้งที่มันยังนั่งหัวเรือใหญ่พริ้มที่ขายผักฉะนั้นเมื่อลอยมันรุ่นหนุ่มขึ้นมาเที่ยวตลาดเดินผ่านร้านทีไรแกก็ทักทายมันด้วยอารมณ์ดีเสมอมันก็ทักทายตอบแกอย่างเด็กพูดกับผู้ใหญ่ทุกครั้งที่มันผ่านร้านลอยมันก็มองดูนางสวนอย่างมีความหมายนางสวนยังเป็นเด็กสาวๆเห็นเจ้าลอยมองตนนักก็แลบลิ้นหลอกให้บ้างแต่ลอยมันก็หัวเราะทุกครั้งไม่เด็กถือโกรธต่อมาลอยก็เข้าฝากตัวกับเจ๊ทองคำทุกครั้งที่ลอยมาเที่ยวตลาดมันก็มานั่งที่ร้านนานๆจนบ่ายหรือพลบจึงจะกลับระหว่างนั้นเจ๊จะเรียกใช้สอยหรือใช้มันวิ่งซื้อของมันก็ยินดีรับทำจนเจ๊ทองคำเกิดปราณีเจ้าลอยจะไปมาอย่างไรก็ไม่ได้รังเกียจเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันพากันล้อเลียนเจ้าลอยว่ามันไปติดนางสวนซึ่งลอยมันก็นิ่งเสียไม่ตอบเพราะถ้าจะพูดไปแล้วนางสวนก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันต้องการถ้ามีโอกาสลอยมันคอยโอกาสของมันอยู่แต่เรื่องที่ไม่มีใครคาดถึงก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้จนถึงที่สุดวันหนึ่งตอนกลางวันฝนตกหนักที่ตลาดเงียบคนลอยมันนั่งอยู่ที่ห้องเจ๊ทองคำเช่นเคยแต่วันนั้นนางสวนไม่อยู่ลงเรือไปเที่ยวบ้านญาติเสียแต่เช้าลอยมันนั่งคุยอยู่กับเจ๊สองคนคุยกันไปได้หน่อยนึงเจ๊ก็บ่นว่าเมื่อยจะเข้าไปนอนหลับเอนหลังเส้นหน่อยในห้องคอยดูหน้าร้านให้เจ๊หน่อยเจ๊สั่งเมื่อลุกขึ้นเดินจะเข้าไปข้างในเจ๊เมื่อยฉันจะนวดให้เอาไหมลอยมันถามขึ้นอย่างเด็กที่ต้องการจะประจบผู้ใหญ่ไม่เอาละเจ๊ตอบอย่างใจดีอย่างเองนวดเดี๋ยวข้าก็เส้นแผลงตายเท่านั้นเองอ้าวฉันนวดเป็นจริงๆนะเจ๊ลอยยืนยันยายแกหัดให้ฉันนวดมาตั้งแต่เล็กเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็หวานฉันทั้งนั้นแหละอย่างนั้นเหรอเจ๊ตอบลังเลไหนเองว่าเป็นก็ลองนวดให้ข้าสักหน่อยมันปวดแถวบั้นเอวเสียจริงๆเจ๊พูดแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเจ้าลอยมันก็เดินตามเข้าไปติดๆฝนยังตกหนักอยู่เรื่อยบรรยากาศทั่วไปมืดครึ้มเหมือนกับจะช่วยปิดบังความเร้นลับที่มีอยู่ทั่วไปในโลกภายในห้องนอนเล็กๆนั้นก็ยิ่งมืดมัวหนักขึ้นไปอีกจนมองเห็นหน้ากันได้เพียงลางๆ
ลอยมานวดเจ๊ที่ล้มตัวลงนอนบนเสื่ออย่างมันจองเหมือนกับว่าจะหยิบเอาความปวดเมื่อยออกจากตัวด้วยมือของมันที่กดลงไปตามแข้งขาเจ๊เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มันจะต้องประจบประแจงเอาใจเพราะเจ๊เป็นเจ้าของหนังสวนที่ลอยมันอยากจะได้ลอยกดตามขาเจ๊ไปเรื่อยๆเสียงเจ๊ครางเบาๆด้วยความพอใจลอยมานวดต่อไปสักครู่หนึ่งมันก็รู้สึกตัวว่ามันเริ่มกำขากำเนื้อที่อยู่ต่อหน้านั้นโดยกำลังแรงที่มันไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่นอนอยู่ต่อหน้ามันนั้นไม่ใช่เจ๊ที่มันเคยนึกแล้วแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีเนื้อมีหนังมีความร้อนในตัวจับแล้วอุ่นมือเป็นสิ่งที่มันเคยใฝ่ฝันเคยต้องการเป็นกรรมสิทธิ์สิ่งที่มันรู้ว่าได้หัวใจของลอยเต้นถี่แรงขึ้นเลือดฉีดขึ้นไปสมองอย่างเมื่อวันไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวกลางทุ่งมือของมันเริ่มขวายคว้าต่อไปหนักบ้างเบาบ้างฝ่ายเจ๊ก็นอนหลับตานิ่งเหมือนกับหลับอยู่คนเดียวไม่มีลอยอยู่ในห้องไม่นานนักเพียงชั่วครู่เดียวไม่ทันที่ใครจะสังเกตลอยมันก็เดินเรื่อยๆจากห้องออกมาหน้าร้านมันยืนบิดตัวแล้วสลัดแข้งขาอย่างสบายกล้ามเนื้อทุกส่วนเต้นระริกเหมือนกับว่าลอยเป็นสัตว์ที่กำลังลำพองมันมองออกไปเบื้องหน้าฝนเริ่มจะซาลงแล้วกลิ่นไอดินพุ่งเข้าจมูกทำให้มันสูดหายใจอย่างแรงมันรู้ว่าฝนที่ตกลงมานั้นทำให้แผ่นดินชุ่มชื้นทำให้อากาศสดบริสุทธิ์ชาวบ้านพากันรองน้ำไว้ใช้ได้เต็มตุ่มเต็มโอ่งเต็มเหมือนกับชีวิตของมันได้เต็มแล้วอย่างเมื่อกี้แต่น้ำฝนในโอ่งนั้นพรุ่งนี้ก็จะพร่องไปลอยมันรู้ว่าตัวมันเองก็จะเป็นเช่นเดียวกันแต่มันไม่วิตกจะเป็นไรมีฝนตกแล้วก็หายแล้วก็ตกอีกเจ้าเธอเคยเล่าให้มันฟังถึงเรื่องต่างๆแต่คำบอกเล่าของเจ้าเธอมีแต่ความแห้งแล้งทำให้มันกระหายวันนี้มันได้ความรู้จากเจ๊เต็มตามที่เจ้าเธอสอนไว้แต่คราวนี้ความแห้งแล้งไม่มีความกระหายนั้นก็ถูกบำบัดไปลอยมันยืนยืดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเบ่งหน้าอกออกเต็มที่แล้วมันก็เริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันเอื้อมมือไปเปิดขวดโหลที่เจ๊ใส่ขนมแห้งๆไว้ขายเช่นถั่วลิสงตัดเปลือกส้มโอแช่อิ่มและฝอยทองกรอบเปิดขวดแล้วมันก็เอามือล้วงลงไปหยิบขนมมากินจากขวดโน้นบ้างขวดนี้บ้างประดุจว่าของทั้งร้านนี้ไม่ใช่ของใครอื่นแต่เป็นของมันแต่ผู้เดียวซึ่งในใจจริงของลอยมันก็นึกว่าเป็นเช่นนั้นลอยมันเที่ยวร้านเจ๊ทุกวันนับแต่นั้นมาและอยู่กินข้าวร่วมสำรับพร้อมเจ๊บางวันก็มีคนเห็นเจ้าลอยออกจากห้องเจ๊ลงเรือกลับบ้านในตอนดึกแต่ก็ไม่มีใครนึกหรือพูดจาว่าอย่างไรเพราะส่วนมากเคยเห็นลอยมาตั้งแต่ยังเด็กเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นมันอย่างอื่นนอกจากเด็กสำหรับลอยนั้นหนังสวนดูจะหมดความสำคัญลงไปแต่ถึงจะมีความสำคัญเหลืออยู่บ้างหนังสวนก็ไม่ใช่สิ่งที่มันพึงปรารถนาในขณะนี้การแต่งกายและการใช้จ่ายของลอยดูจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเพื่อนฝูงสังเกตว่ามันมีสตางค์เลี้ยงเพื่อนได้เรื่อยซึ่งแต่ก่อนนานๆจะมีสักครั้งเสื้อผ้าซึ่งแต่ก่อนมันมีใส่เก่าๆเดี๋ยวนี้ก็ดูใหม่ขึ้นกางเกงผ้าก็กลายเป็นกางเกงแพรจากเสื้อน้ำเงินเก่าๆเดี๋ยวนี้ลอยมันก็ใส่เสื้อดีๆที่เขาตัดมาขายจากกรุงเทพสิ่งที่คนสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือในระยะนี้เจ๊เล่นหนังสวนมีเรื่องทะเลาะ กันบ่อยๆบางครั้งหนังสวนก็ร้องไห้ลงเรือหายไปแต่ทุกคนก็นึกเสียว่าหนังสวนมันเริ่มโตเป็นสาวจริตจักร้านก็ย่อมจะมีมากขึ้นกว่าเมื่อเด็กๆลอยมันเห็นว่าตัวมันเองนั่งอย่างสบายอยู่อย่างสุดยอดบนโลกมนุษย์มันอยากได้อะไรเจ๊ก็หาให้อยากได้เงินเท่าไหร่เจ๊ก็หยิบให้ถ้าวันไหนเจ๊ขัดใจมันก็จะอยู่แต่ที่บ้านเพียงวันสองวันพอกลับมาอีกทีนึงเจ๊ก็ให้ทุกอย่างที่มันอยากได้และให้เกินกว่านั้นไปเสียอีกในระยะเวลานั้นคนทั่วไปก็ยังนึกว่าเจ้าลอยมันเป็นเด็กแต่ลอยมันเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวด้วยจิตใจทั้งที่มันยังปฏิบัติตนกับคนทั่วไปเหมือนกับว่ามันยังเป็นเด็กปีหนึ่งล่วงไปปีที่สองเข้ามาแทนที่เจ๊เจ็บบ่อยๆจนคนที่รู้จักทักถามว่าผอมแห้งเป็นอะไรไปเจ๊แกก็ตอบไปตามเรื่องไม่มีใครนอกจากลอย
รู้ว่าเจ๊ต้องกินยาบางขนานอยู่เสมอและยานั้นไม่ใช่ยารักษาโรคเพื่อยืดชีวิตคนให้ยาวออกไปแต่เป็นยาทำลายชีวิตคนที่กำลังจะเกิดมาและเป็นยาที่ถอนชีวิตเจ๊ให้สั้นลงทุกวันแต่เจ๊ก็จำต้องกินเพราะความอายเป็นเครื่องคอยบังคับแต่แรกลอยมันไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แต่หนักเข้ามันก็รู้เพราะเจ๊อดที่จะบอกมันไม่ได้และเมื่อมันรู้แล้วมันก็เป็นคนเที่ยวซื้อยามาให้เจ๊ตามแต่จะต้องการเมื่อไรพอเวลาผ่านไปเข้าปีที่สองเจ๊ก็กินยาขนาดนั้นเป็นครั้งสุดท้ายวันหนึ่งเจ๊นอนสมบนเสื่อแต่เช้าเลือดไหลออกจากร่างโดยไม่สามารถจะหยุดได้ร่างกายของเจ๊ถูกทำลายบอบช้ำเกินที่จะเยียวยารักษาเจ๊ต้องนอนปล่อยให้เลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตไหลออกจากร่างอยู่แต่คนเดียวนางสวนมันถามเจ๊ก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรเจ้าร้อยมันโผล่เข้ามาดูหนึ่งเมื่อตอนเช้าพอมันเห็นอาการมันก็ออกจากห้องและลงเรือเที่ยวหาปลาเสียทั้งวันโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะชีวิตของคนอื่นไม่ได้มีความหมายสำหรับมันแม้แต่น้อยพอตกค่ำสงัดคนแล้วมันจึงกลับมาที่ตลาดเล็ดลอดเข้าไปในห้องของเจ๊โดยไม่มีใครทันได้สังเกตนางสวนนั่งเศร้าอยู่คนเดียวข้างๆตะเกียงที่ส่องแสงริบหรี่ที่ประตูหน้าร้านปิดหมดแล้วเหลือแง้มอยู่บานเดียวพอตัวคนผ่านเข้ามาได้เจ๊เป็นยังไงบ้างลอยถามเหมือนกับคนมาเยี่ยมไข้ไปดูเอาเองสินางสวนตอบห้วนๆแล้วก็ก้มหน้าต่อไปลอยมันเดินเข้าไปในห้องที่เจ๊นอนอยู่ด้วยแสงสว่างริบหรี่จากตะเกียงอีกดวงหนึ่งมันเห็นเจ๊นอนหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษปราศจากความเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกยังเหลือแต่ลมหายใจรินๆบอกให้รู้ได้ว่าชีวิตยังไม่หมดสิ้นไปในห้องนั้นคลุ้งไปด้วยขาวเลือดลอยเดินกลับออกมาข้างนอกลงนั่งห่างจากนางสวนเล็กน้อยแล้วมันก็นั่งอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานไม่ปริปากพูดจาอะไรเลยสายตาของมันกวาดดูนางสวนทั่วร่างนางสวนซึ่งบัดนี้อายุ15ปีสอให้เห็นความเป็นสาวได้ทุกส่วนนาทีและชั่วโมงผ่านไปดึกแล้วลอยมันยังนั่งนิ่งจับตาดูนางสวนอยู่ไม่กระดิกเสียงต่างๆในตลาดเงียบสงัดลงคงเหลือแต่เสียงกบเขียดร้องอยู่ริมตลิ่งลอยได้ยินเสียงเหมือนมีความเคลื่อนไหวเบาๆในห้องของเจ๊มันลุกขึ้นเดินเข้าไปดูเจ๊ยังนอนอยู่ในท่าเก่าไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยมันเอื้อมมือไปแตะที่แขนเจ๊เบาๆเย็นชืดไม่มีชีวิตมันเอานิ้วไปรอที่จมูกของเจ๊แล้วมันก็รู้ทันทีว่าเจ๊หมดลมแล้วมันลุกขึ้นยืนอย่างว่องไวเดินเบาๆออกมานอกห้องผ่านนางสวนโดยไม่ได้เหลียวมองมันเดินไปที่ประตูหน้าร้านดึงประตูบานที่ยังเปิดอยู่นั้นเข้ามาสนิทใส่กลอนบนแล้วก็ลงกลอนล่างแล้วมันก็เดินกลับมาที่หนังสวนลอยไม่พูดจากับหนังสวนแม้แต่คำเดียวเอื้อมมือทั้งสองออกจับไหล่หนังสวนไว้แน่นแล้วก็กดไหล่ให้หนังสวนนอนหงายลงหนังสวนตัวสั่นระริกตาเบิกโพลงด้วยความกลัวและความตื่นเต้นเมื่อลอยมันเบือนหน้าไปเป่าตะเกียงดวงเล็กที่วางอยู่ข้างตัวดับลงนั้นอกของมันก็ทาบแน่นทับหัวใจของหนังสวนที่เต้นแรงหนังสวนผู้ซึ่งบัดนี้นอนตัวแข็งเป็นท่อนไม้หลับตาแน่นไม่มีทางจะขัดขืนมันได้อีกต่อไปชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นของมันเพิ่งหมดไปลอยมันก็ได้ชีวิตหนึ่งมาเป็นของมันใกล้รุ่งในคืนวันนั้นเองลอยมันก็พายเรือกลับบ้านมันยืดตัวแอ่นหน้าอกออกรับลมก่อนรุ่งที่พัดผ่านท้องทุ่งมากระทบตัวมันอย่างพอใจชาวบ้านในตลาดต่างพากันแปลกใจเมื่อเห็นประตูห้องของเจ๊ปิดเงียบผิดสังเกตอยู่จนสายคนที่รู้จักต่างพากันไปร้องเรียกแต่ก็ไม่มีใครตอบหนักเข้าเขาก็ช่วยขันพังประตูเข้าไปแล้วทุกคนก็พบภาพที่อนาถสังเวชใจเจ๊นอนตายอยู่ในห้องนางสวนผูกคอตายห้อยอยู่กับคือข้างนอกเมื่อเจ้าพนักงานอำเภอมาชันสูตรพลิกศพตอนบ่ายลอยมันก็มายืนอยู่ในกลุ่มเด็กหนุ่มๆที่มารุมดูกันแน่นด้วยความสนใจที่หน้าห้องเจ๊ทองคำเมื่อลอยอายุครบแกนมันก็หายหน้าจากบ้านไปเป็นทหารที่สองปีเต็มระหว่างที่เป็นทหารมันไม่เคยหนีไม่เคยประพฤติผิด
จนผู้บังคับบัญชายกย่องทุกคนว่าไอ้ลอยมันเป็นทหารตัวอย่างถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วลอยมันถือว่าการเป็นทหารเป็นของสนุกที่ได้มาเที่ยวต่างถิ่นจากบ้านได้รู้จักคนมากระเบียบวินัยที่มันต้องปฏิบัติทุกวันนั้นมันถือเสียว่าเป็นของชั่วคราวไม่ได้ผูกมัดหรือกล่อมกล่าวนิสัยของลอยให้เปลี่ยนไปได้ที่มันยอมทำตามคำสั่งก็เพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ทำเขาจะเอาตัวไปขังมันก็ไม่อยากถูกขังจึงทำตามแต่สิ่งที่ลอยมันรับเอาด้วยชีวิตจิตใจในระหว่างที่เป็นทหารเหมือนกับคนที่กระหายดื่มน้ำจนเต็มที่นั่นก็คือความรู้ในเรื่องอาวุธลอยมันรักเครื่องมือประหัตประหารชีวิตมนุษย์ต่างๆนั้นด้วยชีวิตจิตใจปืนเล็กยาวปืนกลหนักปืนกลเบาลูกระเบิดมือปืนยิงลูกระเบิดเป็นของที่มันรักเหมือนกับเด็กรักของเล่นมันพอใจที่จะลูบคลำและรักษาทำความสะอาดเวลาเขาสอนให้มันถอดปืนออกดูส่วนประกอบต่างๆและใส่ส่วนประกอบนั้นกลับเข้าไปใหม่ให้ถูกต้องมันก็เพ่งความสนใจให้ทั้งหมดไม่เคยเผลอเรอหลงลืมจนมันรู้จักปืนทุกชนิดด้วยความสนิทสนมและความชำนาญแล้วเมื่อแหขาดมันก็สามารถชุนให้ดีได้ฉันใดการยิงปืนและความรู้เรื่องปืนของมันเดี๋ยวนี้ก็มีมากฉันนั้นลอยมันรักอาวุธเพราะอาวุธนั้นเป็นเครื่องทำลายชีวิตทั้งปวงคำสั่งสอนที่ว่าอาวุธเป็นเครื่องมือป้องกันตนหรือป้องกันชาติบ้านเมืองไม่เคยตกเข้าไปถึงหัวใจมันการอบรมให้มันมีศีลธรรมเป็นพลเมืองดีนั้นผ่านจากหูมันข้างหนึ่งไปออกทางหูอีกข้างหนึ่งที่เหมือนลมพัดไม่มีอะไรตกค้างอยู่เลยเมื่อปลดจากทหารแล้วลอยมันก็มีเพื่อนฝูงมากขึ้นกว่าเก่าล้วนแล้วแต่คนในวัยชะกันและเคยเป็นทหารมาด้วยกันอยู่คนละละแวกกันต่างท้องที่ทำให้ลอยมันเที่ยวได้ไกลและก็มีบ้านเพื่อนฝูงไว้พักพิงได้หลายแห่งหลายตำบลเพราะรูปร่างหน้าตาท่าทางอันมีเสน่ห์เพราะกิริยาวาจาที่รื่นเริงอยู่เป็นนิดและด้วยจิตใจที่ไม่แยแสต่อเรื่องราวของใครนักหนานั่นเองเจ้าลอยมันจึงมีเพื่อนฝูงมากกว่าหนุ่มรุ่นเดียวกันในละแวกบ้านเดียวกันในกระบวนเพื่อนทั้งหมดของเจ้าลอยนั้นเพื่อนคนหนึ่งที่คนอื่นเห็นว่าสนิทสนมกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอก็คือชายหนุ่มรุ่นเดียวกันบ้านเดียวกันชื่อเจ้าเที่ยงเจ้าเที่ยงชอบพอกับเจ้าลอยมาตั้งแต่เมื่อเป็นทหารอยู่ด้วยกันเพราะนิสัยเจ้าเที่ยงกับเจ้าลอยนั้นกลมกลืนกันได้โดยเจ้าลอยเป็นผู้คิดการสั่งการและเจ้าเที่ยงเป็นคนทำแต่บ้านเจ้าเที่ยงมันหนักไปทางนักเลงมีพวกนักเลงพวกปล้นไปมาหาสู่มากินเหล้ายาอยู่เสมอลอยจึงได้มีโอกาสพบปะคุ้นเคยกับพวกคนจำพวกนี้มากแต่ลอยมันก็ยังไว้ตัวห่างอยู่ไม่ได้เข้าร่วมหัวจมท้ายเป็นสมัครพรรคพวกเสียทีเดียวขณะนั้นเสือเปลืองกำลังมีชื่ออยู่ในแขวงบ้านเจ้าลอยมันรู้ว่าเสือเปลืองนั้นตั้งซ่องคุมสมัครพรรคพวกอยู่บนดอนไม้สุกระยะทางเดินจากบ้านมันราวๆคืนกับวันหนึ่งและจากดอนไม้สุกนั้นเสือเปลืองก็แผ่อำนาจเที่ยวปล้นสะดมละแวกบ้านต่างๆในระยะรัศมีไกลโขอยู่ถึงเจ้าพนักงานจะพยายามปราบปรามอย่างไรเสือเปลืองก็คงเล็ดลอดไปได้ทุกครั้งและชื่อเสือเปลืองนั้นก็โด่งดังเป็นที่เกรงขามคนทั่วไปทั้งที่ไม่เคยมีใครได้เคยเห็นว่าเสือเปลืองนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรวันหนึ่งขณะที่นั่งกินเหล้าอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าเที่ยงมีคนกลุ่มหนึ่งเดินก้าวขึ้นมาบนเรือนและลองถามว่าไอ้เที่ยงพวกกูเดินมาไกลมึงมีอะไรเลี้ยงบ้างไหมเจ้าเที่ยงเหลียวไปดูแล้วก็ยกมือไหว้ชายกลางคนรูปร่างผอมเหลืองคนหนึ่งแล้วก็ตอบว่าพี่มาถึงที่นี่เที่ยวเหรอวันเนี้ยเชิญนั่งให้สบายสิเหล้ายาปลาปิ้งของเรามีถมเถไปจะเป็นไรมีแล้วเจ้าเที่ยงก็รีบไปหาเหล้าและแกล้มมาเพิ่มเติมคนที่เจ้าเที่ยงเรียกว่าพี่เดินเข้ามานั่งใกล้ๆเจ้าลอยพวกพ้องที่ตามมาอีก 5-6 คนก็ต่างเดินเข้ามานั่งรวมเป็นกลุ่มลอยมันมองดูปราดเดียวก็รู้ว่าพวกที่มานี้พกปืนทุกคนแต่มันก็นั่งตีหน้าเฉยไม่แสดงกิริยาอาการให้เห็นผิดปกติพอเจ้าเที่ยงกลับมานั่งร่วมวงพี่ก็ชี้มือมาทางลอยแล้วก็ถามสั้นๆว่าใคร
อ๋อนั่นมันเอลอยเพื่อนคู่หูฉันเองไม่เป็นไรหรอกพี่ไว้ใจมันได้เจ้าเที่ยงตอบพี่พยักหน้าแล้วก็ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มคนที่ร่วมวงนั้นก็เริ่มคุยกันเรื่องอื่นๆต่อไปพอคุยกันไปได้สักครู่ลอยมันก็เริ่มคุยเรื่องเสือเปลืองมันนำเอาเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันเกี่ยวกับเสือเปลืองนั้นมาบรรยายซะอย่างยืดยาวคนในวงเล่าแลดูตากันแล้วก็พากันแลดูตาพี่ซึ่งลอยมันก็สังเกตเห็นทุกอย่างแต่มันก็คุยเรื่องเสือเปลืองไปเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันไม่ได้สังเกตเห็นกิริยาคนเหล่านั้นในที่สุดคนที่เจ้าเที่ยงเรียกว่าพี่ก็ถามขึ้นว่าเองเคยเห็นเสือเปลืองบ้างหรือยังวะไอ้ลอยไม่เคยเลยแหละพี่ลอยตอบฉันอยากเห็นสักทีเหมือนกันปะหมอจะได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกน้องสักคนคนที่นั่งร่วมวงกินเหล้าหัวเราะกันคลื่นเคลงพี่ก็ถามขึ้นว่าคนดีๆอย่างเองจะไปเป็นเสือเป็นสางกับเขาเองไม่กลัวคุกกลัวตารางบ้างหรือว่าไอ้ลอยพูดโทพี่ก็ไอ้ลอยมันร้องขึ้นเป็นลูกน้องเสือเปลืองใครจะมาทำอะไรเราได้แต่ถึงจะพลาดพลั้งลงไปจริงๆฉันก็ไม่ว่าเพราะใจมันรักทางนั้นหาผักหาปลาทำไรไถนาอย่างทุกวันเนี่ยฉันก็เห็นจะแก่ตายเปล่าไม่มีวันลืมหน้าอ้าปากอย่างคนอื่นเขาได้หรอกเองอยากพบเสือเปลืองจริงๆหรือว่าไอ้ลอยพี่ถามขึ้นโทษพี่ถามได้ถ้าใครพาฉันไปพบแล้วก็ฉันจะสมนาคุณให้ถึงที่ทีเดียวพี่นั่งกินเหล้าเงียบๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดว่าไอ้เที่ยงคืนนี้ข้าจะอาศัยนอนที่บ้านเองก่อนรุ่งพรุ่งนี้พวกข้าจึงจะกลับเจ้าเที่ยงหันมามองหน้าลอยแล้วก็ตอบว่าได้สิพี่บ้านฉันก็เหมือนบ้านพี่นั่นแหละพี่จะอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ได้เฮ้ยไอ้เที่ยงลอยพูดสอดขึ้นมาคืนนี้ข้าก็จะนอนเสียกับเองนี่แหละวะข้าจะได้คุยกับพี่แกนานๆเจ้าเที่ยงหันไปดูหน้าพี่แต่พี่พยักหน้าแล้วก็พูดขึ้นว่าดีสิไอ้ลอยเองอย่าเพิ่งกลับเลยคอยอยู่แถวนี้แหละแล้วข้าจะได้แนะนำให้เองรู้จักเสือเปลืองเขาคืนนี้เลยลอยมันหันหน้ามาทางพี่ยกมือขึ้นพนมเหมือนกับสวดมนต์แล้วก็พูดว่าพี่เปลืองพี่จะปิดบังฉันไปถึงไหนพี่เปลืองลองเลี้ยงฉันไว้อีกสักคนเถอะหนักเบาฉันไม่หนีทั้งนั้นเจ้าเที่ยงเนี่ยมันรู้จักฉันดีพอที่จะรับรองฉันได้พอลอยมันพูดแสดงว่ารู้จักตัวเสือเปลืองมือของสมุนโจรทุกคนก็คว้าปืนที่เหน็บพุงไว้แต่เสือเปลืองหัวเราะแล้วก็พูดว่าเองนี่ฉลาดพอตัวทีเดียวไอ้ลอยถ้าเองรักจะอยู่กับข้าก็ต้องไปไหนมาไหนด้วยกันจะอยู่บ้านอย่างเจ้าเที่ยงไม่ได้เองจะทนไหวเหรอฉันก็ตัวเปล่าไม่มีอะไรผูกพันพี่ไปไหนฉันก็ไปด้วยได้ทั้งนั้นแหละตกลงเสือเปลืองพูดข้าจะลองเลี้ยงเองไว้อีกสักคนแต่เองอย่าลืมนะอยู่กับข้าแล้วเองพลาดเมื่อไหร่เองตายเมื่อนั้นข้าไม่ยอมให้ใครแก้ตัวลอยปูผ้าลงกราบเสือเปลืองยอมตัวเป็นสมุนตั้งแต่วันนั้นมาคืนนั้นเสือเปลืองปล้นใหญ่ในละแวกบ้านนั้นและในระยะเวลาอีก 2-3 ปีต่อมาเสือเปลืองก็เที่ยวปล้นสะดมหนักกว่าแต่ก่อนจนชาวบ้านไม่มีใครกล้าทำไร่ไถนาไกลๆเพราะรู้อยู่ว่าถ้ามีเงินติดตัวไม่ว่าจะมากหรือน้อยเงินนั้นก็จะเป็นเหตุนำอันตรายมาใส่ตัวเพราะตั้งแต่เสือเปลืองได้เจ้าลอยไปเป็นสมัครพรรคพวกเสือเปลืองก็ดูเหมือนจะมีหูมีตาและมีสติปัญญามากขึ้นกว่าแต่ก่อนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วลอยมันก็กลายเป็นสมุนตัวโปรดของเสือเปลืองเพราะมันแสดงตัวให้เสือเปลืองเห็นได้ว่าในการปล้นสะดมเอาทรัพย์ของผู้อื่นนั้นมันสามารถทำได้ง่ายดายไม่ต้องสั่งสอนส่วนการใช้อาวุธปลิดชีวิตนั้นเล่าลอยมันทำโดยไม่ยับยั้งประดุจว่าคนนั้นเป็นผักเป็นปลาสมุนเสือเปลืองบางคนเมื่อฆ่าคนมาแล้วก็ให้มีอาการวิปริตบางคนก็ซึมไปทั้งวันบางคนก็ต้องกินเหล้าให้เมาแต่ลอยมันฆ่าได้ทั้งเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่และผู้ชายและเมื่อฆ่าคนมาแล้วจะเป็นกี่ศพก็ตามมันก็มิได้เศร้าหมองลงคงเป็นเจ้าลอยที่ช่างเล่นช่างหัวเราะคนเก่าดูเหมือนว่าจิตใจที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้สำนึกของมันจะสั่งให้มันฆ่าโดยไม่ละเว้นเพื่อตอบแทนการที่ครั้งหนึ่งมีผู้ลอยชีวิตของมันไปตามกระแสน้ำลอยมันแบ่งเวลาของมันติดตามเสือเปลืองไปบ้างกลับมาอยู่ที่บ้านบ้างเพื่อไม่ให้ใครสงสัย
ยายพริ้มแก่ลงไปมากจนเดี๋ยวนี้ออกพายเรือขายของไม่ไหวได้แต่อยู่กับบ้านส่วนเจ้าเทิงนั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังไม่มีลูกมีเมียบ้านยายพริ้มก็ยังมีคนอยู่ด้วยกัน3คนคือตัวแกเจ้าเถิกและเจ้าลอยอย่างเดิมและจะเป็นเพราะยายพริ้มแกเห็นว่าแกแก่จวนจะตายหรืออย่างไรก็ตามวันหนึ่งแกจึงเรียกเจ้าเถิกและลอยมานั่งสั่งเสียเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องสวนไร่นาและเงินทองที่แกสะสมไว้ได้นั้นแกสั่งให้เจ้าเถิกและลอยแบ่งกันคนละครึ่งเพราะลูกหลานอื่นแกไม่มีแล้วแกก็ให้เจ้าเถิกและลอยสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปและต่อหน้าแกว่าจะรักกันจะสามัคคีกันต่อไปเมื่อแกตายแล้วลอยมันกล่าวคำสาบานตามที่ยายพริ้มบอกด้วยเสียงใสเป็นกังวานจนยายพริ้มแกปลื้มใจเป็นนักหนาเสร็จแล้วมันก็ถามจนรู้เรื่องว่าเงินทองของยายพริ้มนั้นแกเก็บซุกซ่อนไว้ที่ไหนบ้างอีก7วันต่อมาในยามดึกสงัดของคืนวันหนึ่งเสือเปลืองก็เข้าปล้นบ้านยายพริ้มพวกโจรจับเจ้าเถิกและยายพริ้มมัดมือไพร่หลังทุบตีบังคับให้บอกที่เก็บทรัพย์ส่วนเจ้าลอยนั้นนั่งคอยดูต้นทางให้แก่โจรอยู่ที่หัวกระไดตีนท่าพอพวกพ้องเก็บทรัพย์ได้ลงจากเรือนมาเจ้าลอยก็ถือปืนเดินสวนกลับขึ้นไปยายพริ้มและเจ้าเถิกถูกมัดมือไพร่หลังนอนกลิ้งอยู่ใกล้ๆกันกลางชานเรือนก่อนที่คนทั้งสองจะรู้ตัวว่าลอยมันเป็นพวกปล้นพาโจรมาปล้นบ้านของมันเองลอยก็ขึ้นนกลั่นไกเสียงปืนดังขึ้น2นัดติดๆกันร่างของยายพริ้มและเจ้าเธอก็กลายเป็นศพนอนกลิ้งอยู่ที่เก่ายายพริ้มแกไม่ได้รู้จนตายว่าเมื่อวันที่แกสั่งให้แบ่งสมบัติกันคนละครึ่งระหว่างเจ้าเธอกับเจ้าลอยนั้นแกสั่งประหารชีวิตตัวแกเองกับเจ้าเธอโดยปริยายรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งตอนสายลอยมันก็ทำกระหืดกระหอบกลับบ้านเหมือนกับว่ามันเพิ่งรู้เรื่องพอเห็นศพยายพริ้มกับเจ้าเถิกนอนอยู่มันก็ร้องไห้เหมือนเด็กๆจนกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรที่พากันมาถึงที่เกิดเหตุก่อนนั้นสงสารและเมื่อลอยมันเผาศพคนทั้งสองผู้มีอุปการะคุณต่อมันด้วยเงินที่ชาวบ้านผู้ใจบุญช่วยกันบริจาคแล้วมันก็เข้าครอบครองเคหสถานบ้านช่องแต่ผู้เดียวตั้งแต่นั้นมาระยะเวลาล่วงเลยไปที่ดอนไม้สุกสำนักของเสือเปลืองลอยมันก็ชักจะมีคนนับหน้าถือตามากขึ้นเสือเปลืองจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือเจ้าลอยก่อนเด็กๆรุ่นใหม่ที่มาฝากตัวเป็นสมุนโจรก็พากันเรียกว่าพี่ลอยทุกคนไปส่วนทางบ้านมันก็ไม่ได้มีใครสงสัยนึกว่าลอยมันไปเที่ยวค้าขายทุกครั้งที่มันหายไปจากบ้านเพราะลอยมันเที่ยวบอกเขาไว้เช่นนั้นเงินทองที่จะลอยมีมากขึ้นก็พอจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าลอยมันค้าขายมีกำไรวันหนึ่งเสือเปลืองสั่งปล้นบ้านกำนันที่หนองปลาเขาคราวนี้เสือเปลืองบอกว่าจะทำเอาชื่อเพราะกำนันผู้นั้นนอกจากจะมีเงินทองมากมายหลายหมื่นอยู่ในบ้านแล้วก็ยังปรากฏว่ามีผู้คนและอาวุธปืนไว้ในบ้านเพื่อรักษาทรัพย์ของตนอีกด้วยเสือเปลืองเตรียมการอยู่หลายวันแล้วเมื่อได้เลิกดีก็ยกพวกขึ้นปล้นบ้านกำนันอย่างอุกอาจเสือเปลืองสั่งให้ลอยคอยสังเกตการอยู่ข้างใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างจากตัวเรือนออกไปส่วนตัวเสือเปลืองคุมสมุนขึ้นปล้นบ้านกำนันลอยมันยืนอยู่อย่างสงบมิได้ตื่นเต้นท่ามกลางเสียงปืนและเสียงร้องตะโกนไอ้เสือเอาว่าหรือไอ้เสือเปลืองเข้าปล้นซึ่งเป็นคำร้องที่สมุนเสือเปลืองถือเป็นธรรมเนียมต้องร้องเวลาเข้าปล้นทุกครั้งไปหลายนาทีแล้วเสือก็ยังขึ้นบ้านเขาไม่ได้เพราะคนบนบ้านยิงต่อสู้ลงมาอย่างหนาแน่นเสียงลูกปืนหวิวเฉียดตัวมันไป2-3นัดลอยมันเบี่ยงตัวเข้าหลบต้นไม้ใหญ่อย่างใจเย็นมันยืนอยู่ในที่มืดมองไปเบื้องหน้าทางหมู่บ้านกลางทุ่งเห็นคนกำลังตื่นขึ้นจุดไฟกันชุลมุนมันสังเกตเห็นคนถือไฟลงจากเรือนแล้วไปสมทบกันเป็นหมู่ใหญ่บางทีชาวบ้านจะนัดกันยกกองมาช่วยฝ่ายบนเรือนก็ยังยิงอยู่ไม่ได้ขาดสายลอยยืนนิ่งอยู่ครู่นึงก็ร้องตะโกนขึ้นว่าไอ้เสือถอยเสียงร้องบอกตะโกนกันต่อๆไปไอ้เสือถอยไอ้เสือถอยอีกครู่นึงกลุ่มโจรก็วิ่งผ่านหน้ามันไปหลายคน
ตัดไปยังกลางทุ่งคนละทางกับหมู่บ้านอย่างที่นัดกันไว้ลอยมันเพ่งดูคนที่วิ่งผ่านมันไปอย่างพินิจพิเคราะห์แต่ในความมืดมันจำท่าทางได้ทุกคนแต่มันก็ยังถือปืนที่มันขึ้นนกไว้แล้วอยู่ที่เก่าพอสมุนวิ่งไปก่อนสักครู่เสือเปลือกก็ถือปืนวิ่งยาวๆผ่านลอยตามสมุนออกไปลอยมันทิ้งระยะให้เสือเปลือกวิ่งไปไกลพอสมควรแล้วมันก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งไปยังเสือเปลือกเสียงปืนของมันที่ลั่นออกไปนั้นระคนกับเสียงปืนที่ยิงมาจากบนบ้านไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครลูกปืนลูกนึงทะลุกลางอกเสือเปลือกทำให้มันล้มคว่ำลงทันทีปราดเดียวลอยมันก็ถึงตัวเสือเปลือกมันช้อนเสือเปลือกหงายขึ้นแล้วก็กระซิบว่าพี่เป็นยังไงบ้างเสือเปลือกเหลือกตาขึ้นดูหน้ามันแล้วก็พูดพร้อมกับเลือดที่ทะลักออกมาทางปากว่าไอ้ลอยข้าถ้าจะไปก็เองไม่ไหวแล้วเองตัดเอาหัวเข้าไปอย่าให้ใครมันรู้ว่ามันยิงเสือเปลืองได้พี่อย่าพูดอย่างนั้นลอยห้ามพลางอุ้มเสือเปลืองขึ้นใส่บ่าไปกับฉันเถอะฉันไม่ทิ้งพี่หรอกแล้วมันก็ออกวิ่งยาวๆตามพวกพ้องไปข้างหน้าแบกร่างเสือเปลืองพาดไว้บนบ่ารุ่งขึ้นอีกวันนึงเมื่อถึงดอนไม้สุกอาการเสือเปลืองก็ร่อแร่เกินที่จะรักษาแล้วเสือเปลืองได้เห็นหน้าสมัครพรรคพวกก่อนจะสิ้นใจและได้พูดให้ทุกคนได้ยินเป็นคำสุดท้ายว่าไอ้ลอยมึงไม่ทิ้งกูขอบใจเสือเปลืองฝังอยู่ใต้ดินแล้วลอยมันก็ชวนสมุนโจรที่เหลือมาเลี้ยงเหล้าทุกคนพากันท้อใจแต่ละคนคิดจะเลิกเป็นโจรบางคนก็จะไปทำนาบางคนก็จะไปบวชคนไหนที่มีคนรู้จักจำหน้าได้ก็คิดจะหนีซอกซอนไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีใครรู้จักแต่ลอยมันก็พยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมให้รวมกันอยู่ต่อไปพวกเราจะไปทำกันได้ยังไงวะไอ้ลอยคนหนึ่งพูดขึ้นพี่เปลืองแกตายแล้วใครมันจะเกรงกลัวเมื่อแกยังอยู่เพียงแต่พวกเราร้องว่าเสือเปลืองเข้าปล้นเท่านั้นคนมันก็กลัวลานไม่ต้องเสียลูกปืนเท่าไหร่แต่นี่แกตายแล้วจะไปมีประโยชน์อะไรใครว่าพี่เปลืองตายลอยมันถามขึ้นถึงแกจะตายก็ไม่มีใครรู้นอกจากพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่ถ้าพวกเองจะฟังข้าเราก็ยังหากินกันได้ต่อไปแต่เวลาจะไปทำการที่ไหนเราก็ร้องเรียกชื่อพี่เปลืองแกทุกทีไปคนมันก็กลัวเท่านั้นทุกคนพากันเห็นจริงเสือเปลืองก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่บัดนั้นและเข้าปล้นสะดมรบกวนชาวบ้านยิ่งไปกว่าแต่ก่อนมีคนสังเกตว่าในตอนหลังนี้เสือเปลืองเข้าปล้นครั้งใดก็ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายด้วยทุกครั้งไปลอยมันนั่งครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างสบายใจมาในเรือที่แล่นออกจากบ้านแผนมุ่งหน้าจะไปกรุงเทพมันเป็นเสือเต็มตัวแล้วถ้ามันจะเรียกตัวมันเองว่าเสือลอยก็คงจะเรียกได้แต่มันไม่เรียกมันยังคงเป็นไอ้ลอยที่คนรู้จักชอบพอทั้งละแวกบ้านปล่อยให้เสือเปลืองปล้นต่อไปจนชื่อเสือเปลืองติดอยู่ทุกริมฝีปากเสือเปลืองเดี๋ยวนี้เข้มแข็งกว่าแต่ก่อนส่งสมุนเข้าปล้นเป็นแถวเป็นแนวราวกับทหารอาวุธเสือเปลืองก็ดีกว่าแต่ก่อนมีทั้งปืนกลปืนสแตนและลูกระเบิดมือลอยมันไปกรุงเทพด้วยตนเองคราวนี้ก็เพื่อติดต่อซื้ออาวุธเหล่านั้นมาเพิ่มเติมอาวุธใหม่ๆทำลายชีวิตได้รวดเร็วไม่พลาดอาวุธที่มันรักยิ่งกว่าเงินทองยิ่งกว่าผู้หญิงเสียงพายุฝนที่กระหน่ำลงมาช่วยกล่อมให้มันเคลิบเคลิ้มมันไม่รู้ว่าฟ้าดินให้โอกาสมันมาแล้วครั้งหนึ่งโดยบันดาลให้เยพริมมาช่วยชีวิตมันไว้ไม่ให้ลอยตามน้ำไปแต่มันได้ทำอย่างไรกับโอกาสและชีวิตที่มันได้มาเรือยนต์ลำนั้นแล่นมาถึงคุ้งสำเภาจะเข้าหัวคุ้งชีวิตกูเป็นกำไรลอยมันนึกในใจก็พอดีเรือลำนั้นคว่ำจมลงชีวิตเจ้าลอยก็ลอยไปตามกระแสน้ำลำเดียวกันกับที่ไหลผ่านหน้าบ้านยายพริมเมื่อ30ปีมาแล้วเมื่อเขางมมันขึ้นมาวางไว้บนตลิ่งในตอนเช้าไอ้ลอยมันนอนยิ้มอย่างมีความสุขเสียเต็มประดาถ้าศพของมันพูดได้มันก็คงจะพูดว่าชีวิตกูเป็นกำไรก่อนจะจากกันก็ได้โปรดกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ติชมลุงยามด้วยความขอบพระคุณ
แล้วพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ